นับสนุนโดยเทเฟเล่เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการกาชากาชาท้าอร่อยนะฮะช่วงที่แล้วทั้ง2ทีมเนี่ยได้รังสรรค์เมนูนะฮะจากวัตถุดิบพรีเมียมจากญี่ปุ่นนั่นก็คือปลามะไดจากจังหวัดคุมาโมโตะนั่นเองนะฮะแล้ววัตถุดิบปริศนาดูแล้วจะไม่เข้ากันเลยคุณแต่เขาทั้ง2ทีมก็สามารถรังสรรค์ออกมาได้อย่างดีนะคะคุณต้นครับเมนูของพี่ต้นเนี่ยชื่อว่าเมนูอะไรกริลมะไดทามารินซอสครับอันนี้นะก็คือเราก็เอาปลามะไดเนี่ยไปย่างก่อนแล้วก็เราเอาผักบุ้งนะครับไปผัดกับกะปิซึ่งเป็นวัตถุดิบแบบอยู่ดีๆก็ได้มาอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็ใส่พริกเสฉวนเข้าไปเพื่อทำให้มันออกเป็นรสจีนนิดนึงส่วนข้าวเนี่ยเรามาผัดกับกากหมูใช่เพราะฉะนั้นก็เราก็จะมีซอสมะขามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลากินเนี่ยก็คือกินด้วยกันหมดเลยเอาซอสมะขามราดใช่ป่ะเราก็จะได้ทั้งรสชาติที่เป็นกริลปลาแล้วก็ข้าวแล้วก็ซอสเสฉวนข้างล่างก็คือเป็นเหมือนได้ทั้งไทยจีนฝรั่งสามรสเลยอาหารจานเดียวได้เลยนอนใช่ฟังก์ชันสุดๆมาถึงตาคุณบ้างชื่อเมนูค่ะคุณพีทปาเจราจิยาหนติค่ะทำไปสวดมนต์ไปสวดมนต์เพื่อให้มันอร่อยให้มันกินได้แล้วมันอร่อยไหมคุณพรีเซนต์ซิว่าวิธีการทำคุณยังไงบ้างก็อันนี้จะทำน้ำปลามะไดนะครับปุ๊บแป้งดีฟรายดีฟรายเสร็จปุ๊บเราก็จะทำซอสส่วนในซอสเนี่ยเป็นซอสแซ่บซอสแซ่บไม่ใช่ซอสเขียวเป็นสามรสที่เราทำให้เป็นซอสแซ่บแทนมันจะไม่ใช่สามรสที่แบบทั่วไปพร้อมไหมคะจะพร้อมแล้วเชิญทั้งสองท่านเสิร์ฟให้คณะกรรมการได้รับประทานได้เลยค่ะแต่ก็เป็นออกสไตล์ไทยๆนะวันนี้ถึงก่อนไม่ได้ชนะหรอกนะครับไม่ต้องรีบขอบคุณครับเฮียซงกับเชฟขมูลครับหน้าตาอาหารเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้ตัวผมเองผมว่าเป็นการรังสรรค์ได้ดีอยู่แล้วล่ะหน้าตาของจานนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดูแบบมันไป around the world ทั่วโลกได้อันนี้ก็อาจจะเป็นสไตล์แบบออกไทยๆเราหน่อยแยกออกมาเป็นชิ้นทีละคำทีละคำสไตล์ไทยเรานะครับหน้าตาดีครับใช้ได้ครับเชฟขมูลแล้วครับก็รอบๆไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าต้องมาสำคัญที่รสชาติต้องมาชิมว่ามันสำคัญสุดอันนั้นสำคัญสุดเริ่มจากใครดีเอาของทอดก่อนไหมเอาของคุณพิษพลก่อนดีกว่าเพราะว่าทอดดีครับค่ะเริ่มได้เลยชิมได้เลยแต่ซอสแซ่บจริงๆนะคุณพิษเมื่อกี้ผมได้ลองคุณแล้วมันเป็นซอสแซ่บเหมือนที่แบบบอกไว้นี่เข้าใจเลยอะให้กรรมการเคี้ยวอยู่เคี้ยวอยู่เชฟขมูลก็เคี้ยวอยู่นี่กินอีกคำหนึ่งเฮียซงว่ายังไงบ้างคะเฮ้ยซอสแซ่บจริงๆอะมันกระชากเอส่วนหนึ่งที่เป็นต่อมน้ำลายเราแบบพุ่งออกมาได้เลยปรี๊ดเลยต่อมน้ำย่อยเราอ่ะเฮ้ยมันแซ่บมากทอดปลาได้พอดีเลยครับแล้วเนื้อของเขาฟูอันนี้ฟูนะถือว่าฟูทอดปลาดีน้ำจิ้มดีพอมาทานรวมกันแล้วเป็นไงบ้างคะก็คือดีก็คือดีอร่อยดีดีดีผมว่าเมนูนี้เนี่ยควรจะเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยมันก็จะทำให้ลีดไปสู่เมนดิชเงี้ยเหรอใช่ไม่ใช่ตัดสินใจผิดพลาดหรอเธอเป็นคนนำพาไปชูอาหารเขาให้ดีๆขึ้นไปอีกเลยเชิญเมนูต่อไปเลยครับเชิญค่ะเมนูต่อไปนั้นมีทั้งข้าวนะต้องบอกว่าอย่าเพิ่งตื่นเต้นหรือตกใจว่าคุณจะชนะนะครับเพราะว่าอะไรครับได้ชิมเมนูนี้คือดีแล้วเราเจอดีดีมาก็เยอะแล้วนะครับต้องลองชิมมันจะไม่เกิดขึ้นว่าเมนูต่อไปจะดีดีนี่ก็ไม่กล้ามั่นเลยเพราะก็หวั่นเหมือนกันอุ้ยแต่มีทั้งข้าวและปลาไม่ต้องมั่นต้องปับไว้ก่อนอย่างที่บอกไว้ว่ามีข้าวต้องมีข้าวด้วยกินคู่กันนะโกงหรือเปล่าทำไมฉันไม่มีข้าวไม่เตรียมพร้อมหรือเปล่านี่เธอเป็นเพื่อนกันเนาะไม่อย่าลืมนะว่าเธอเป็นเพื่อนกันแย่งชิงกันทุกที่ตำนานไม่จับมือคือการทอดการทำปลาเนี่ยหนังควรจะเกรียมกว่านี้อันนี้จะคล้ายๆปลาเผาค่ะกิวเนี่ยปลาเผานี่คือเวลาเผาปลาเนี่ยมันหนังมันยังไม่แห้งครับแต่ถ้าอาจารย์นี้ถามว่าหนังปลากรอบกว่านี้เนี่ยมันจะชูรสให้ตัวมาไดเขาน่าสนใจกว่าจานนี้เพราะว่าเนื้อเขายังขาวอยู่เลยนะเชฟแต่สำหรับผมมองว่าเหมือนกับว่าเอาด้านเนื้อเนี่ยไปกริลซะจะจุดกรอบคือผิดด้านนะครับแทนที่ด้านหนังเนี่ยจะกรอบกลับเป็นด้านเนื้อข้างด้านเนื้อกรอบนะนี่จริงๆด้านเนื้อไม่จำเป็นต้องกรอบก็ได้นะครับค่ะโดยรวมก็คือมันมีความหลากหลายรวมกันอยู่ในจานเดียวกันค่ะผลการตัดสินจะเป็นยังไงต้องให้เวลาคณะกรรมการเขาได้ brainstorm กันนิดนึงนะฮะแล้ววันนี้ปลามะไดจานไหนจะเป็นผู้ชนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าผมปรึกษากับเชฟขมูลแล้วเพราะฉะนั้นเราสองคนครับตัดสินใจอันนี้คือเอกฉันท์นะครับค่ะให้ทางด้านคุณพีทเป็นฝ่ายชนะครับมงลงค่ะมงลงค่ะเอาไปไหนไปไ
ไหนมาอยู่ก่อนมาอยู่ก่อนจบรอบก็ไปสิคะผู้ชนะทำไมคะคุณพีทพงษ์ยินดีด้วยเพราะเดี๋ยวคุณพีทพงษ์เนี่ยครับผมเฉียดฉิวเฉียดฉิวปลายจมูกปลายจมูกปลายจมูกนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวคุณพีทเนี่ยจะไปลุ้นของรางวัลจากเคเฟเล่ในตู้คาชาปองของเราได้ชิ้นหนึ่งแล้ววันนี้ต้องขอบคุณต้นนะฮะวันนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้ก็มีเพิ่งออกซิงเกิลครับซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงลองทริปลองทริปมี MV ไหมมี MV แล้วเพิ่งออกมาเลยใช่ท่าจ๋าเขาร้องกับจริตแบบนี้เลยเหรอโอ้โหยังไงโอ้โหนั่นเป็นเพลงเก่าเพลงนี้เพลงนี้ไม่มีแล้วไม่แต่วิธีร้องก็จะจริตอยู่ดีต้องไปติดตามกันใน YouTube มีเนาะมีครับขอบคุณต้นธนสิทธิ์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยคนที่ชนะก็คือคุณพีพลตามความคาดหมายเอาใจก่อนที่จะไปลุ้นของรางวัลต้องขอขอบคุณคณะกรรมการก่อนนะคะขอบคุณเชฟขมูลแล้วก็เฮียซงมากๆค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทำงานหนักตลอดคณะกรรมการของเราเพราะว่าแขกรับเชิญเราเนี่ยทำเมนูได้อร่อยบางทีก็สูสีกันบางทีก็แบบด้วยทรายปลายจมูกก็ไม่เคลียร์ออกสักทีทรายอันเนี้ยเดี๋ยวตอนนี้มาลุ้นดีกว่าว่าจะได้ของรางวัลจากเฮเฟเล่ชิ้นไหนไปเล็งอะไรไว้ไหมเล็งอะไรไว้เป็นพิเศษไหมอยากได้ตู้เย็นตู้เย็นขอให้ได้ตู้เย็นหรือไม่ก็ไมโครเวฟสมใจค่ะพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วได้เวลาก้าชานี่ค่ะค่ะได้ลูกกาชาปองสีแดงครับสีแดงเป็นอะไรมาดูเลยว้าวนี่คือเครื่องสกัดเย็นน้ำผักและผลไม้จากเฮเฟเล่เย้เหมาะกับรูปร่างเลยดูแลสุขภาพเอาไปดูแลสุขภาพเพราะว่ามันดีมากๆเลยคุณสกัดน้ำผลไม้สกัดเย็นด้วยสกัดเย็นน้ำผลไม้น้ำผักไปรับประทานตลอดเหรอใช่แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนของรางวัลและชุดเครื่องครัวคุณภาพจากเฮเฟเล่ไทยแลนด์เฮเฟเล่อุปกรณ์ครบจบทุกเรื่องงานอาคารค่ะและขอขอบคุณนะครับเดตตอผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้ออเนกประสงค์นะฮะที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโควิด-19ได้ถึง 99.9% เลยครับสัปดาห์หน้าค่ะตู้คาชาปองของเราเนี่ยจะมีวัตถุดิบพิเศษอะไรมาให้ผู้เข้าแข่งขันได้ทำการแข่งขันฝึกฝีมือกันต้องติดตามห้ามพลาดนะคะทุกวันเสาร์นะฮะเวลาเที่ยงครึ่งทางอมรินทร์ TV HDช่อง34เวลาดีๆเหมาะกับมื้ออาหารแบบนี้ในรายการกาชากาชาท่าอร่อยสวัสดีครับถ้าคุณชื่นชอบความเป็นญี่ปุ่นและเป็นนักช้อปตัวจริงมาพบกับเราที่นี่กับ Shop Channel สดสินค้าคุณภาพดี24ชั่วโมงนาซังคอนนิชิวะสวัสดีตอนกลางวันค่ะและในช่วงเวลาดีๆแบบนี้พบกับพวกเราจาก Shop Channel ตื่นตากับสินค้าคุ้มค่าไม่ซ้ำใครแคสเบลค่ะและช็อกกูรูบัมบูค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาแนะนำสินค้าที่จะทำให้คุณแม่บ้านทุกท่านสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสไตล์คุณแม่บ้านญี่ปุ่นและนั่นก็คือมันติสไลซ์เบลสไลซ์ลื่นไม่มีติดขัดมิกซ์ได้ในโถเดียวถ้าคุณเคยเสียเวลาเสียอารมณ์กับการเตรียมอาหารในรูปแบบเดิมๆหน้าตาอาหารออกมาไม่น่ากินพอกันทีกับเหตุการณ์แบบนี้มัลติสไลซ์เบลอุปกรณ์ทำครัวที่ทุกบ้านขาดไม่ได้สามารถสไลซ์ได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นชิ้นบางเส้นฝอยลื่นไม่มีติดประหยัดเวลาไม่ว่าจะอยากสไลซ์หัวหอมซอยแครอทหรือกะหล่ำปลีหรือจะบดออกมาอย่างละเอียดเราก็ทำได้พอทำเสร็จเราก็สามารถถอดฝาออกเพื่อมิกซ์หรือคลุกอาหารได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชามและยังง่ายต่อการทำความสะอาดไม่ต้องล้างภาชนะหลายใบสะดวกขนาดนี้ไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นขนาดนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วมันติดสไลซ์เซอร์โบสไลซ์ลื่นไม่มีติดขัดมิกซ์ได้ในโถเดียวแบบนี้ต้องช็อปชาแนลเท่านั้นวันนี้มัลติสไลเซอร์โบชุดชามอเนกประสงค์พร้อมที่สไลด์อาหารของแถมครบเครื่องทั้งด้ามจับและฝาสไลด์แบบต่างๆจัดเซตสุดพิเศษเฉพาะคุณเท่านั้นราคาเพียง 1,290 บาทรหัสสินค้า114178ส่งฟรีถึงหน้าบ้านสั่งซื้อทันที02-1234-999ตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคม2564
อมรินทร์ทีวี